รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันคุณผู้ชมครับสวรสสัปดาห์นี้อยากพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่ตลาดนะคุณผู้ชมตลาดนี้มีชื่อว่าตลาดเสรีพุทธมณฑลสาย5คุณผู้ชมครับผู้คนที่อยู่แถวๆวัดไร่ขิงแถวๆดอนหวายแถวพุทธมณฑลแถวเนี้ยเขาก็ใช้บริการตลาดนี้กันนะคุณผู้ชมโอ้ตลาดใหญ่เบ้อเริ่มเวลาเปิดมาตั้ง15ปีแล้วนะคุณผู้ชมตอน 3:00 ก็จะมีรถพุ่มพวงมารับของไปขายก็จะเห็นคึกคักตั้งแต่ 3:00ก็ปิด 3:00 คุณผู้ชมเข้ามาในตลาดจะมีทั้งขายปลีกและขายส่งของสดผักสดเนื้อสัตว์แล้วก็มีอาหารพร้อมรับประทานและยังมีโซนเสื้อผ้าอีกโอ้ไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมนะตลาดอยู่ริมถนนสำหรับผู้คนระดับหนึ่งครบถ้วนทีเดียวมาที่เดียวครบหมดเราไปดูกันนะว่าตลาดนี้น่าเดินขนาดไหนนะครับตามมาเลยกดเล่นไม่มีอะไรกดยังไม่มีใครมาเลยขายไส้กรอกทอดเหรอน้ำจิ้มแบบรสไหมน้ำจิ้มแบบลิซ่าหรือเปล่าอ๋อนี่น้ำจิ้มลิซ่าเลยเหรอโอ้โหตายคงจะเลิศมีร้านข้าวแกงไทยฟู่ฟ้าเหรอหรอกินเสร็จแล้วเป็นไงครับฟู่ฟ้าหรออุ๊ยขนมจีนน้ำยาน่ากินจังเลยนะคะร้านทานตะวันขนมจีนน้ำยากะทิป่าน้ำพริกถุงเท่าไหร่คะคุณน้องคุณผู้ชมคะ35บาทถูกมากเลยดูสิตอนนี้ค่าน้ำมันแพงนะข้าวของอะไรก็อาจจะบ่นกันว่าขึ้นราคาแต่มันเป็นวิกฤตที่ขึ้นกันทั้งโลกเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรู้จักวิธีประหยัดความเป็นแม่บ้านน่ะจะไปตลาดทุกวันขับรถออกไปจากบ้านทุกวันไม่ได้แล้วอาทิตย์หนึ่งมาครั้งหนึ่งจอดวันจันทร์เช้ากลางวันเย็นจะกินอะไรอังคารเช้ากลางวันเย็นจะกินอะไรเสร็จแล้วก็มาตลาดขับรถมา1ครั้งซื้อให้มันเต็มคันรถเลยแล้วก็ไปเก็บใส่ตู้เย็นอันนี้เป็นวิธีการประหยัดเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากซื้อของนะคะเป็นของสดซื้อได้แบบเราซื้อปลีกแต่ราคาแบบเข้าขายส่งต้องมาที่ตลาดเสรีที่นี่ของถูกเดี๋ยวไม่เชื่อพาไปดูเนื้อสัตว์ของถูกเยอะมากตามมาทางนี้วิ่งทำไมเดินดีๆก็ได้ผัดพริกไทยดำอร่อยเนี่ยนี่ไก่เอาไปทำข้าวมันไก่คงอร่อยเนาะโอ้ยเป็ดพะโล้สวยจังเป็ดตัวเท่าไหร่อ่ะโอ้ยถูกนะ320บาทเองเป็ดพะโล้เสร็จเรียบร้อย180ปลาทับทิมปลานิลขายโลเท่าไหร่65บาทโอ้ก็ไม่แพงนะแล้วปลาทับทิมอ่ะ110บาทปลาทับทิม110กินปลานิลดีกว่าสวัสดีค่ะอุ๊ยตายกุ้งขายยังไงเนี่ยโลละ400ค่ะเขาเรียกว่าไซส์ยังไงคะอันนี้เป็นไซส์ประมาณ12 13ตัวโลค่ะ12 13ตัว1กิโลราคา400บาทคุณจับให้ดูได้ไหมคะได้ค่ะไซส์กำลังกินค่ะเป็นจับได้ไหมฉันจับเดี๋ยวก่อนทำไมมันนิ่งล่ะแต่มันยังเป็นนะเดี๋ยวมาอันนี้ยังจะได้ค่ะกิโลละ400ประมาณ13ตัวกิโลหนึ่งก็ถือว่ายังโอเคแล้วมีบริการย่างให้ไหมคะที่นี่ไม่มีย่างให้ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ขาก็มีบริการแกะให้ก็ไปทำอาหารได้เลย
ก็ถือว่าราคาสมเหตุสมผลสดมากคุณผู้ชมคะข้าวคุกน้ำพริก50บาทมาดูสิโอ้ยถูกมากน่ากินน่ากินทำเองถ้าอย่าบอกฉันว่าเธอทอดเองนะอ๋อนั่นเตาทอดแคบหมูเหรอต้องสวดด้วยรวมมันไม่พอฮะโอ้จริงเหรอต้องสวดด้วยอุ๊ยตายอุ๊ยมันขึ้นพรึบพรับๆอย่างนี้เลยนะอ๋อตายแล้วทอดใหม่ๆขายใหม่ๆกลิ่นหอมไปทั้งตลาดเลยช่วงสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูสเต็กปลาซอสมะขามวิธีทำซอสมะขามใส่น้ำมะขามเปียกลงในภาชนะตามด้วยเกลือฮิมาลายันน้ำปลาน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นบราวน์ชูการ์สูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนกระทั่งเดือดปิดไฟเตรียมไว้ค่ะวิธีทำสเต็กปลาวางปลากระพงบนภาชนะโรยด้วยเกลือฮิมาลายันพริกไทยป่นจากนั้นทาด้วยไข่ขาวเรียงอัลมอนด์สไลด์ลงบนปลากระพงที่เตรียมไว้ให้สวยงามวางลงในหม้อทอดไร้น้ำมันทอดจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ตักซอสมะขามลงในภาชนะปลากระพงทอดตกแต่งด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดหอมเจียวผักชีแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสเต็กปลาซอสมะขามคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันสวัสดีครับ